สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ TNN Well Life นะคะในช่วงภาคบ่ายกับหวยธนวันบรรณโชตนะคะมากำหนดกลยุทธ์ก่อนตลาดหุ้นเปิดในช่วงภาคบ่ายนะคะกับทางด้านของทีมนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้อยู่ในโซนของการรีบาวนะคะเซ็ตอินเด็กซ์เปิดตลาดมานะคะอยู่ในแดนบวกค่ะนะคะและในช่วงของการปิดตลาดในภาคเที่ยงที่ผ่านมานะคะเซ็ตบวกขึ้นมาได้ถึง13จุดนะคะมาปิดที่บริเวณ 1,594.04 จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 34,000 ล้านบาทค่ะในขณะที่ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดบวกมาประมาณ2จุดนะคะปิดที่ 649.49 จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2,700 ล้านบาทราคาทองคำยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ 1,722 เหรียญต่อทรอยออนซ์ในขณะที่ทิศทางของราคาน้ำมันนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะเล็กน้อยค่ะนะคะโดยเป็นการปรับตัวเพิ่มทั้งตัวของ WTI แล้วก็ Brent ทะเลเหนือนะคะเป็นการขยับกรอบขึ้นมาทรงตัวนะคะอยู่ที่บริเวณประมาณ88เหรียญสำหรับ WTI แล้วก็ Brent ทะเลเหนือประมาณ93เหรียญเป็นตัวเลขกลมๆประมาณนี้นะ94เหรียญ นะคะก็เจาะลึกกันหุ้นน้ำมันทองคำและทิศทางของค่าเงินด้วยนะคะวันนี้พูดคุยกัน1สายแต่เป็นสายที่เข้มข้นมากๆนะคะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้รายการด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ท่านสามารถเข้าร่วมกลุ่มนะคะซึ่งเป็นกลุ่ม VIP ของ TNN Well ของเรานะคะชื่อ TNN Well Class นะคะเราปักหมุดเอาไว้ให้ตรงคอมเมนต์ท่านสามารถคลิกกดขอเข้าร่วมไปได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานจะอนุมัติแล้วหลังจากนี้จะมีการสอนหุ้นฟรีทั้งเทคนิคและพื้นฐานจากบรรดาเซียนหุ้นแล้วก็นักลงทุนนะคะแล้วก็อาจจะมีนักวิเคราะห์มาร่วมด้วยนะก็ฝากติดตามรายการนี้ด้วยนะคะซึ่งเราจะเริ่มสอนกันในช่วงวันเสาร์ที่8ตุลาคมนี้นะคะก็จะเป็นทางโค้ดรัฐนะคะมาแนะนำนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาได้นะคะกดคลิกเข้าร่วมกลุ่มที่ปักหมุดคอมเมนต์นี้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปก่อติดนะคะเรื่องราวของโอกาสในการลงทุนกันต่อเนื่องเซตในโซนของการรีบาวพูดคุยกันกับทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน QIQP นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอราคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์ที่ให้เกียรติกับ Channel Wealth ของเราเป็นประจำนะคะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะตลาดอยู่ในโซนของการรีบาวใช่ไหมคะคุณนิพนธ์บอกว่ารีบาวแปลว่าการขึ้นแต่ลงไม่จบยังลงไม่จบนะคะยังลงไม่จบก็เป็นการขึ้นอยู่นะครับค่ะอันนี้ก็คืออันลงแล้วรีบาวยังลงไม่จบเรียกว่ารีบาวค่ะจบในทางเฟรมนี้นะฮะเนี่ยทางเฟรมเนี้ยมันลงมาแล้วมันเข้าเขตโอเวอร์โซมันก็ต้องเกิดการรีบาวเพื่อมันเข้าเขตโอเวอร์โซมันก็เกิดการรีบาวรีบาวแล้วคือยังลงไม่จบไงเห็นไหมฮะถ้าอธิบายตรงนี้อธิบายตรงนี้นะฮะเข้าเขตโอเวอร์โซแล้วมีการรีบาวแล้วก็ลงต่อเพราะว่ายังลงไม่จบใช้คำว่ารีบาวด์นะฮะแต่ถ้าเป็นรีเวอร์เซลก็คืออันนี้เป็นสัญญาณรีเวอร์เซลนะฮะตรงจบแล้วก็จะกลับเป็นขึ้นกลับตัวขึ้นอันนี้ไม่มีสัญญาณกลับตัวขึ้นนะครับเราจึงใช้คำว่ารีบาวด์อันนี้เป็นแค่รีบาวด์ใช่เป็นแค่รีบาวด์ก็ไม่ต่างกับตรงนี้ไงก็ใช้คำว่ารีบาวด์นะนักลงทุนคนฟังจะได้เข้าใจคำว่ารีบาวด์ก็คือเพื่อลงต่อให้จบนะฮะตลาดก็มีสีสันจากเดลต้าที่พูดมาโดยตลอดนะฮะให้เซ็ตดูดีแต่ไม่รู้ผ่อนเราอะดีหรือเปล่านะค่ะก็ทำให้คนมีคึกคักแต่อีกทางนึงก็ทำให้คนหลงทางค่ะหลงทางได้เหมือนกันนะคิดว่าตลาดเนี่ยจะกลับขึ้นไปแล้วจะไปแล้วนะครับคือถ้าเราคาดไม่ได้ว่าเซ็ตจะผ่าน1,670อะก็ถือว่าตลาดเป็นรีบาวด์ได้ตลอดค่ะประเด็นปัญหาคือรีบาวด์ถึงไหนรีบาวด์ถึงไหนไม่ได้บอกไปได้ไกลไหมรีบาวด์ถึงไหนไม่ได้บอกนะครับก็มากที่สุดก็1,610ตัวสุดก็คือตัวที่หลุดลงมานะฮะมากที่สุด1,610ถ้ามากกว่านั้นก็ได้ไม่มีคำว่าอะไรแต่ก็คือการรีบาวนะฮะทำไมรีบาวเพราะว่ามันยังลงไม่จบมันยังลงไม่จบถามมันรู้ได้ไงไม่บอกรู้ตอบได้แค่นี้ว่ายังลงไม่จบนะครับหรือถ้าจบแล้วก็ลองนั่งคิดดูนะครับว่าตั้งแต่เซตที่ขึ้นมานะฮะค่ะครับถ้าดูจากตรงนี้1,550ประมาณนี้ใช่ไหมครับค่ะจนถึงวันนี้พอร์ตเป็นยังไงเราก็จะเข้าใจว่ามันไม่เกี่ยวกับเซตถ้าเราเล่นหุ้นนะครับไม่เกี่ยวกับสมมุติว่าเราก็คือซื้อ KCE แล้วยังไม่ได้ขายนะครับ KCE 63นะครับยังไม่ได้ขายตอนนี้43ขาดทุน20บาทเพราะนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเซต
นะครับหลายคนต้องเข้าใจไม่ใช่ไปโทษไหนบอกว่าเซ็ตจะไปรีบาวเท่านู้นเท่านี้เขาก็เลยเล่นหุ้นผิดคุณเข้าใจผิดมันไม่เกี่ยวหรือคุณซื้อ MTC ตรงนี้นะฮะนะครับ46ตอนนี้เหลือ36นะไม่เกี่ยวนะครับเซ็ตก็คือเซ็ตนะครับเซ็ตเอาไว้วิเคราะห์อะไรก็คือนะครับพี่พูดแบบนี้มาตั้งหลายปีแล้วนะทีนี้ถ้าจำได้ก็พูดเรื่องนี้มาประมาณ5ปีแล้วแต่บางครั้งก็เกี่ยวบางครั้งก็ไม่เกี่ยวถูกไหมครับค่ะแต่แบบเนี้ยตลาดเซเว่นเนี้ยมันไม่เกี่ยวเพราะนั้นใครจะมาโทษแล้ววิเคราะห์ว่าให้เซ็ตผิดทำให้คุณเล่นหุ้นผิดนะต้องเรียกว่าคนนั้นนะโคตรเมาอ่ะนะฮะค่ะไม่ยอมศึกษาอะไรอ่ะเข้าใจผิดเองว่าถ้าเซ็ตขึ้นหุ้นทุกตัวต้องขึ้นถ้าเซ็ตลงหุ้นทุกตัวต้องลงแบบเนี้ยนะครับค่ะอันนั้นก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะตังค์ของคุณค่ะครับตังค์ของคุณหาความรู้ไม่จบบนไปจะตายก็ตังค์หมดอ่ะนะครับอันนี้ให้เห็นแค่2ตัวนะแต่บางตัวนะครับบางตัวก็คือสมมติซื้อแถวนี้นะครับแล้วคุณซื้อ BS นะครับซื้อ BS 177ทีนี้234เห็นมั้ยครับว่ามันก็ไม่เกี่ยวกันว่าเซ็ตลงมาจาก 1,700 อ่ะค่ะ 1,670 แล้วบำรุงราชต้องลงไงค่ะมันไม่เกี่ยวกันค่ะใช่มั้ยฮะอันเนี้ยก็จะพิสูจน์ให้ชัดว่าเซ็ตไม่ใช่ตัวที่จะทำให้เราเล่นหุ้นและกำไรเกี่ยวข้องกับอะไรครับก็คือทีเฟกง่ายไม่เกี่ยวกันมันไปทางเดียวกันมากน้อยนะครับเพราะฉะนั้นทีเฟกอยู่ในช่วงของการรีบาวนะฮะค่ะนะครับถ้าคุณจะวิเคราะห์เซตเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าเดลต้าขึ้นตัวเดียวแล้วเซตขึ้นทีเฟกไม่ขึ้นเป็นไปไม่ได้ต้องมีเซต50ขึ้นด้วยค่ะแบงก์ก่อนน้ำมันนะครับการรีบาวของทีเฟกก็รีบาวได้ถึง955นะฮะหรือถ้าแรงไปสุดๆถ้าเซตยังไม่จบก็966ก็ถือว่าเป็นการรีบาวค่ะการรีบาวก็แถวๆนี้ลงมาก็เข้าเขตเห็นไหมครับเนี่ยก็คือเข้าเขตโอเวอร์โซก็ต้องรีบาวนะฮะค่ะเปรียบเทียบจากตรงไหนนะเปรียบเทียบจากตรงนี้นะฮะเข้าเขตโอเวอร์โซใช่ไหมครับก็มีการรีบาวเห็นไหมครับรีบาวไปว่าขึ้นนะในขาลงเพราะยังลงไม่จบสุดท้ายก็ลงมาจบนะครับก็ลงอีกทีหนึ่งนะความหมายตรงนี้เป็นการให้พึ่งเริ่มต้นหรือเปล่าเพราะนั้นการรีบาวถึงไหนถึงไหนก็ได้ครับใช่ไหมครับรีบาวถึงไหนก็ได้แต่ห้ามถึง998ถึง998นี่ไม่ใช่รีบาวแล้วนะฮะเป็นอะไรเป็นอะไรที่ผิดปกติแล้วนะฮะการรีบาวก็จะรีบาวได้ครึ่งหนึ่งของที่ลงมานะครับอันนี้เป็นทฤษฎีแล้วนะครับ 1,000 นะฮะลงมาที่เราดูไว้950ลงมาเราดูไว้940ลงมา937ลงมา60แล้วกันลง60ขึ้นไป30นะฮะก็966นะครับไปขึ้นเข้าไป96ก็คือปกติก็ถือว่าปกติถือว่าเป็นการรีบาวไม่ใช่เปลี่ยนเป็นขาขึ้นถือว่ายังรีบาวอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่มีทฤษฎีว่าทฤษฎีว่าเป็นขาขึ้นคือต้องทะลุเนี่ยถือว่าเป็นขาขึ้นต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงนะเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือก็คือประกาศเงินเฟ้อทุกประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือเงินเฟ้อเหลือ 2% แบบนี้โอเคนะอเมริกาประกาศลดดอกเบี้ยเลยทั้งหมดเลยนะครับลดดอกเบี้ยมาคนที่เป็นหนี้อยู่นะครับหนี้ครัวเรือนบ้านเราเยอะใช่ไหมค่ะไม่มีหนี้ละหนี้เหลือแค่ 50% ของครัวเรือน GDP ของเรากลับมาโต 7% แบบเนี้ยค่ะโอเคก็จะรีบาวเท่าไหร่ก็ได้อันนี้เป็นขาขึ้นละนะครับแต่ปัจจัยทางพื้นฐานตัวนี้ยังไม่ได้บอกว่าจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะฮะวันนี้มาอธิบายให้ชัดของคำว่ารีบาวกับการกลับตัวเป็นขาขึ้นแตกต่างกันยังไงนะคะรีบาวในไทม์เฟรมที่อธิบายนี้อยู่ในไทม์เฟรมเดย์นะค่ะนะครับไม่ใช่ไทม์เฟรมวีคนะถ้าไทม์เฟรมวีคยังเป็นขาลงเห็นไหมฮะลงอยู่เห็นไหมครับยังดิ่งหัวลงอยู่ใช่ไหมครับยังลงอยู่นะครับแสดงว่าภาพใหญ่ยังลงอยู่ภาพเล็กรีบาวพอมันก็ถือว่าลงอ่ะเพราะมันไม่ทำไฮไงนะฮะเนี่ยขึ้นมาแล้วไม่ทำไฮก็ลงก็มีโอกาสที่จะทำนิวโลเพราะว่าภาพใหญ่ยังลงอยู่นะฮะแต่ภาพตรงนี้ก็เป็นภาพที่จะรีบาวถูกไหมครับนี่ไงแท่งนี้ก็เหมือนกับแท่งนี้ที่รีบาวขึ้นไปไม่ได้ต่างกันนะฮะเพราะนั้นซื้อมาเพื่ออะไรเพื่อขายลองมาเพื่ออะไรเพื่อปิดนะค่ะไปฟังเรามาแล้วปิดไปแล้วที่940รอช็อตใหม่เพราะว่าอะไรครับมันคือการรีบาวนะค่ะลองแถวนี้ได้ไหมนักเก็งกำไรรับผิดชอบตัวเองถูกไหมครับเพราะการรีบาวไม่ได้บอกว่าถึงไหนคือแมงเม่านะฮะค่ะไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนบอกว่ารีบาวถ้าเขาบอกว่าควรถึงไหนประมาณไหนอันนี้ใช้ได้ถ้าบอกว่าตรงนี้แน่นอนนักวิเคราะห์คนใดก็คือนักวิเคราะห์ประเภทแมงเม่าค่ะครับเพราะมันจะไม่มีใครรู้จริงนะฮะ
จนกว่าจะมีสัญญาณอย่างนี้เห็นไหมครับสัญญาณของการจบนะครับของการรีบาวด์ของที่เฟดนะฮะก็คือเมื่อคุณเห็นมารีบาวด์ใช่ไหมครับเมื่อคุณเห็นแท่งโดจิหรือแท่งแดงหนึ่งแท่งบริเวณแนวต้านนะฮะอันนั้นแหละก็คือจุดจบของมันนะครับอินดิเคเตอร์แทบจะดูไม่ได้จะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากแท่งเทียนอย่างเดียวก็ต้องเสี่ยงทำไปช็อตตรงนี้มานะครับ950ลงมา927ก็อยู่ในโซนล่างใช่ไหมครับใครที่ก็ในกลยุทธ์ก็คือใครที่ช็อตมาจากข้างบนจะถือต่อก็ได้นะถ้าทน966ได้นึกออกไหมฮะทนได้ไงก็นี่ไงช็อตมาตรงนี้ใช่ไหมครับสมมติช็อตตรงนี้มานะครับช็อตตรงนี้นะครับตอนหลุดเลยช็อตที่987นะฮะทนได้ไงมันได้ขึ้นมา986เหลือกำไรอยู่จุดเดียวใช่ไหมค่ะทนถือมานะครับสุดท้ายได้ไหมครับ937เนี่ยค่ะ987 937ได้50เงินเพิ่มมาเท่าตัวเห็นไหมครับเงินมาจิ้นที่วางไว้โตมาเท่าตัวนี่ไงก็คือนี่ไงนี่คือคำว่าเทคนิคยืนบอกเรานะฮะเพราะนั้นการได้ขึ้นไป966ทนได้ไหมล่ะถ้าทนได้ก็มีโอกาสได้นะครับ920อะไรพวกนี้ก็มีโอกาสได้นะฮะแต่ถ้าทนไม่ได้ปิดไปแล้วคราวนี้ปัญหาจะเกิดขึ้นแล้วนะจะช็อตตรงไหนใหม่ไปไม่ใช่ปัญหาช็อตตรงไหนก็ได้นะครับแต่เมื่อคุณปิดไป940คุณช็อตตรงนี้ก็ได้ครับไหนอาจารย์บอกไป966ก็ช็อตได้ไงก็ได้ส่วนต่างมา10จุดไงถูกไหมครับ แต่อย่าช็อตจำนวนคอนแทคเพิ่มขึ้นความเสี่ยงก็จะเท่าเดิมก็จะลดลงไปกำไร10จุดเข้าใจไหมครับละเอียดอ่อนนะครับตราบใดถ้ายังไม่เลิกก็ยังไม่กำไรจริงนะครับอันนี้เป็นทีเฟกทองคำใช่ไหมครับก็ขึ้นมารอบนี้ก็เป็นรีบาวเหมือนกันเป็นรีบาวนะเป็นรีบาวซึ่งบอกแล้วว่าถ้าเห็นแท่งเขียวแบบนี้ทุกครั้งที่มีเขียวแบบนี้ค่ะครับใครช็อตอยู่ต้องระวังแท่งเขียวแบบนี้ใครช็อตอยู่ต้องระวังอันนี้เป็นการกลับตัวไหมคะหรือว่าไม่ใช่คะไม่เป็นการรีบาวเพราะยังไม่เป็นการรีบาวเหมือนกันยังไม่มีสัญญาณซื้อเลยคือการรีบาวค่ะนะครับเพราะนั้นการเสี่ยงเข้าไปก็คือเสี่ยงเข้าไปรอนะฮะดีที่สุดก็คือแถว1675ใครถือมายังถือต่อได้อยู่นะครับไทม์เฟรมเดย์ตรงนี้นะครับยังไม่ได้เป็นขาขึ้นนะมีสัญญาณซื้อมาแล้วนะครับแต่ยังไม่เป็นขาขึ้นนะตรงนี้เรียกว่าการไซด์เวย์นะจบแถวนี้ก็ได้นะครับจบแถวนี้ก็ได้นะครับไม่ว่าจะจบนี้จะกดหรือจบแถวไหนก็จะต้องลงมาบริเวณ1643หรือ1622ใหม่ประจำนะครับอันนี้ก็คือทางเทคนิคแล้วถ้าขึ้นต่อไปอีกล่ะสามารถทำนิวไฮได้ไหมก็ได้ครับขึ้นไปได้ถึง1735ก็จะเกิดสัญญาณ bearish divergence ก็ชัดนะครับเพราะนั้นแถวนี้ก็คือไม่ใช่สัญญาณช็อตสัญญาณช็อตอยู่ที่1735ถ้าเกิด bearish divergence แล้วมีแท่งแดง1แท่งนะครับหรือเมื่อหลุด1692ก็คือเป็นสัญญาณช็อตเพราะนั้นตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณช็อตสัญญาณรองนะสัญญาณรองเกิดขึ้นมาแล้วตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นหลังจากมีสัญญาณรองแล้วก็ไม่ได้มีสัญญาณรองอะไรอีกสำหรับคนที่ได้ลองใช่ไหมครับลองไปแล้วก็คือรอปิดค่ะเข้าใจไหมครับเพราะนั้นแถวนี้ไม่มีสัญญาณลองและก็ไม่มีสัญญาณช็อตของการเล่นรอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นรอบช็อตลงหรือเล่นลองขึ้นเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเหลือเล่นสั้นเล่นสั้นเพื่อรอช็อตนะครับก็คือคนละยุทธ์บอกได้ตรงนี้จุดช็อตบอกไปแล้วว่าตรงไหนใช่ไหมฮะการช็อตที่1735เสี่ยงช็อตค่ะการช็อตที่1690ก็คือแพ้แล้วช็อตค่ะแพ้แล้วช็อตนะครับเพราะนั้นการเสี่ยงช็อตย่อมได้มากกว่าช็อตตอนที่เห็นว่าแพ้แล้วเพราะว่ามันอาจจะมีมันก็เสี่ยงน้อยไงคือมันก็ได้น้อยไงแต่คนช็อตที่1735ก็ไป1750ก็ได้เสี่ยงเยอะก็ได้เยอะใช่เพราะเสี่ยงน้อยก็ได้น้อยจะเป็นขาขึ้นแต่เวลาเสี่ยงก็เสี่ยงเหมือนกันใช่เสี่ยงเยอะเสี่ยงน้อยตามความเสี่ยงขึ้นก็ต่อเมื่อมันผ่านมันทะลุ 1,800 ค่ะมันถึงจะเป็นขาขึ้นเพราะนั้นไม่เป็นขาขึ้นก็ช็อตได้เสมอแต่ต้องมีสัญญาณช็อตอันนี้ชัดนะมีอะไรอีกหัวข้อวันนี้หุ้นไปละทีเฟกไปละทองคำไปแล้วทองคำไปละเหลืออะไรอีกค่าเงินค่ะค่าเงินน้ำมันด้วยค่าเงินค่าเงินดูอันนี้ก่อนเลยนะ USD อะคะ USD ก่อน USD เพราะว่าปัญหาไม่คือมันเนี่ยไม่ใช่คือเรา
ค่ะแล้วก็แปรผันไปตามเขาใช่ไหมคะคุณพลเราก็ต้องดูว่านะครับเราทั้งโลกแปรผันตามมันเจ้าเดียวอ่ะค่ะถ้าไม่หลุด 109.88 นะฮะค่ะหลุดได้ยังครับยังยังค่ะก็ยังเป็นขาขึ้นได้เสมอแต่ถ้าขึ้นก็จะไดเวอร์เจนแสดงว่าขึ้นไปก็ใกล้จบเพราะฉะนั้นใครจะเล่นลองก็เล่นสั้นนึกออกไหมครับค่ะแต่สัญญาณยังไม่มีนะครับสัญญาณตัวนี้ยังแท่งแดงอยู่นะครับถ้าจะมาเล่นตัวนี้มีแท่งเขียวละมีแท่งเขียวละก็เหมือนกันนะครับการที่ยังไม่หลุด 109.88 เนี่ยก็ลองได้เสมอนะเพราะมันยังไม่หลุดก็ลองได้เสมอนะครับเป็นการปรับฐานอยู่ซึ่งยังมีสัญญาณแท่งเทียนนะฮะแต่สัญญาณออสซิเลเตอร์ยังไม่มานะฮะเพราะฉะนั้นการลองแถวๆนี้ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะลงมาทดสอบเมื่อกี้109ใช่ไหมครับค่ะ88ก็ลงมาอีก1เหรียญได้นะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์ตัวนี้ถูกเราก็รู้แล้วว่าดัชดอลลาร์บาทจะเล่นยังไงนะครับใช่ไหมครับก็เล่นตามมันแหละมันตามกันตลอดมันตามกันมันตามกันมันจะตามกันก็ถ้าได้ข้อก็จะเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันใช่ไหมครับแท่งเทียนตัวนี้อาจจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าห้ามหลุดอะไรก็ห้ามไอ้ที่ DXYO มันหลุดอ่ะมันไม่ใช่ห้ามที่เราหลุดมันหลุดถูกไหมคือห้ามมันหลุดไงมันน่ะหลุดเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเท่าไหร่เพราะนั้นการเทรดบาทเนี่ยก็ต้องดู DXYO ว่ามันห้ามหลุดอะไรนะฮะอยู่ที่แนวรับแท่งเทียนแท่งเขียวก็ยังอันนี้บอกเลยว่ายังไม่ให้ลองนะครับส่วนใครลองที่ปิดมาแล้วก็หาจังหวะลองแต่การขึ้นครั้งนี้ขึ้นยังไงก็ปิดรอบจบคือเป็นรอบจบของการขึ้นมาจากไหนนะก็ถ้าเป็นแบบนี้นะครับขึ้นไปเป็นรอบจบก็ตั้งแต่ขึ้นมาจากเนี่ย35เนี่ยก็จะจบรอบของการขึ้นถือว่า 38.44 อ่ะจบไปแล้วเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นมันสามารถทำนิวไฮสูงกว่า 38.84 ได้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็น39ก็จะเป็นการจบรอบของการขึ้นเป็นเวฟได้ด้วยไหมคะใช่ดูมันจะดูทุกอย่างครบกันหมดนะฮะดูเวฟเหมือนกันดูเวฟแต่ดูหลายทาวเฟรมถ้าจะตอบได้ไปแล้วต้องดูหลายทาวเฟรมมากถึงจะบอกได้แต่ถ้าจะเก็งกำไรก็อีกเรื่องนึงนะเก็งกำไรตอนนี้ก็ลองได้แล้วนะครับเข้าเขตโอเวอร์โซลของทาวเฟรม120นะครับแล้วเป็นขาลงอยู่แท่งเขียวแท่งเดียวก็เพียงพอที่จะเล่นรีบาวด์ถูกไหมครับเนี่ยแท่งเขียวแท่งเดียวก็พอที่จะเล่นรีบาวด์นะครับการลองที่ 37.356 แล้วการไปปิดที่ 37.59 ก็สามารถเล่นฟอเร็กซ์ได้ใช่ไหมครับเลเวอเรจ200เท่าคนละแบบนะครับแต่ที่เราวิเคราะห์ตัวนี้ไม่ถึงว่ากำลังมองยาวๆว่าการแข่งข้าของดอลลาร์เนี่ยใกล้จบการแข่งข้าแล้วแต่สิ่งที่เราต้องเตรียมเยอะไหมหุ้นใกล้ขึ้นหรือเปล่าต้องคิดแล้วถูกไหมสินทรัพย์เสี่ยงนะพอจะเริ่มหายใจได้ไหมนะซึ่งก็เหมือนกับที่เราเคยวิเคราะห์ไว้ว่าเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนที่เดือนสิงหาเป็นหนึ่งเดือนที่ใครไปซื้อหุ้นก็ได้นะครับแล้วเดือนตุลาก็ได้ก็รอซื้อหุ้นก็ได้นะฮะแต่การซื้อหุ้นในเดือนสิงหาคือเดือนตุลาเนี่ยจะเป็นหุ้นคนละตัวจะไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นการซื้อหุ้นในเดือนตุลาพฤศจิกาเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นที่ลงมาลึกๆหน่อยไหมฮะ KCE HANA นะครับตัวกลุ่มของอะไรนะครับหุ้นที่ลงมาลึกๆสวัสดิ์เมืองไทยอะไรพวกนี้นะฮะหรือลงไฟฟ้าอะไรลงมาลึกอ่ะมันอาจจะเป็นหุ้นประเภทนั้นนะครับหรือเป็นกลุ่มธนาคารที่พูดไว้นะครับ KBank ใช่ไหมคะ KBank นะครับอันนี้ก็ได้นะฮะถ้าใครจะมองว่าเชฟจะขึ้นไปถึง 1,800 ก็ต้องบอกว่าน้ำมันต้องขึ้นไป130เหรียญนะตอนนี้ประมาณเพราะว่า80เหรียญมันขึ้นไม่ได้หรอกถ้าหุ้นแบงก์กับน้ำมันไม่ได้ขึ้นพร้อมกันแล้วมันจะทะลุ 1,700 มันเป็นไปไม่ได้แล้วมันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมคะน้ำมันที่จะขึ้นไปขนาดนั้นนะคะมีครับเพราะน้ำมันก็อธิบายไปแล้วนะครับว่าน้ำมันมันอยู่ในโซนที่จะรีบาวใช่ไหมครับถ้าฟังมาโดยตลอดนะครับไม่ถึงว่าฟังทุกช่องไงนะฮะเนี่ยอันเนี้ยทำเฟรมวีคแบบเนี้ยมันเป็นรีเวอร์เซลของทำเฟรมวีคนะเพราะนั้นมันขึ้นได้นะครับการลงมาจากตรงนี้มาลงมา130เหรียญ130เหรียญเนี่ยแล้วลงมา76เหรียญนะฮะมันลงมา50เหรียญแล้วนะการรีบาว25เหรียญจากตรงนี้กลับไปที่100เหรียญเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับ
แล้วหุ้นที่เกี่ยวกับน้ำมันลงกันเลยเงินก็มั่วขึ้นได้หมดเลยครับสผ.เวลาเขาขึ้นขึ้นด้วยเวลาเขาลงไม่ลงก็มั่วขึ้นได้ครับปตท.ก็ขึ้นได้ครับเซ็ตก็ขึ้นได้ครับแต่อาจจะไม่ใช่ระลอกนี้ก็ได้อาจจะเป็นระลอกที่ย่อลงมาก่อนนะครับทุกอย่างลงตัวพอดีปลายเดือนตุลาใช่ไหมฮะเดือนพฤศจิกายนดูเลยขึ้นทุกตราสารก็เกิดขึ้นได้นะฮะค่ะนี่คือน้ำมันนะครับน้ำมันรีบาวด์ได้นะครับถึงร้อยเหรียญค่ะทีนี้ขอถามคำถามนิดนึงนะคะคุณนิพนธ์หุ้นที่มันลงมาเยอะเนี่ยค่ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันลงมาแล้วแล้วมันจะขึ้นหรือว่ากลุ่มนี้มันจะไม่ขึ้นแน่หรือเพราะตัวนี้มันไม่ขึ้นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหุ้นทั้งหมดดูพื้นฐานไม่ได้เลยดูที่ว่าเขาจะเล่นหรือไม่เล่นเขาจะจูงไปทางไหนไงเพราะหุ้นเนี่ยคือเซ็ตเนี่ยมันไปไม่ได้หรอกนะฮะแต่หุ้นเนี่ยมันจะสลับขึ้นสลับลงสลับขึ้นสลับลงซึ่งเราดูแบบนี้นะครับเราดูแบบนี้นะครับรอบนี้ที่ลงมาใช่ไหมครับรอบนี้ที่ลงมานะครับแล้วปรากฏว่าหุ้นที่ขึ้นสมมติเราดูบีกิมฮะคือเขาเนี่ยเล่นบีกิมมาก่อนแล้วเห็นไหมฮะเพราะบีกิมไม่ได้ลงในวันเดียวเนี่ยเซตลงนะเซตอยู่ที่ต่ำแต่บีกิมไม่ได้ลงเห็นไหมครับอันนี้คือเซตอยู่ที่ต่ำเซตลงบีกิมไม่ลงนะครับบีกิมไม่ลงนะแล้วบีกิมก็ขึ้นต่อนิดเดียวแล้วบีกิมก็ลงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีลูกเล่นเยอะมากนะครับวันนั้นถ้าหุ้นบัตทอมคุณซื้ออะไรที่มันอยู่ข้างล่างอ่ะสมมติว่าวันนี้บัตทอมเราซื้อหุ้นอยู่ล่างเราซื้อ KCE นะครับโอเคถูกต้องเลยแต่คุณต้องขายถ้าไม่ขายลงทำยูโรเห็นไหมครับลูกเล่นเขาเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเล่นตามเซตจริงๆคุณดูตัวนี้ KBank นะคุณดู KBank นะครับ KBank เซตลงมันลงเซตขึ้นมันขึ้นเซตลงมันลงวันนั้นถ้าคุณจะเล่นตามเซตน่ะคือธนาคารพาณิชย์โอเคป่ะแต่กลุ่มอื่นเนี่ยจะไม่ตรงเลยจะไม่ตรงกับที่เซ็ตขึ้นจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามรอบไปเรื่อยๆค่ะนะครับแต่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยคือเซ็ตเพราะนั้นการเล่นถ้าคุณมองว่าเซ็ตจะขึ้นคุณซื้อธนาคารถ้าคุณไม่สามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าเซ็ตจะขึ้นไป 1,700 โดยที่บอกว่าหุ้นแบงค์ไม่ขึ้นเป็นไปไม่ได้ค่ะยิ่งบอกว่าหุ้นแบงค์ไม่ขึ้นน้ำมันก็ไม่ขึ้นแล้วเซ็ตจะไป 1,800อันนี้ยิ่งเพ้อเจ้อเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับเดลต้าก็ไม่มีทางที่จะดึงเซ็ตไป 1,800 ได้โดยที่หุ้นแบงก์กับหุ้นน้ำมันไม่ขึ้นนะครับเพราะนั้นถามว่าจะซื้อหุ้นอะไรเมื่อกี้คำถามก็คือว่าหุ้นที่ลงมาต่ำๆจะขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องเลือกตามพื้นฐานนะตลาดหุ้นแยกเป็น2 ส่วนนะครับหุ้นพวกนี้หุ้นตัวใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเอาไปเล่นทีเฟกเอาไปเล่นบล็อกเทรดเอาไปเล่นดีเดบิวหลายต่างเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของฟิวเจอร์นะฮะแต่ถ้าใครไปเล่นหุ้นที่ไม่มีซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ไม่มีฟิวเจอร์เนี่ยนะครับก็เป็นหุ้นตัวเล็กใช่ไหมครับหรือหุ้นที่ไม่ได้ถูกให้ต้องมีอ่ะซิงเกิลสต็อกอ่ะก็จะเล่นอีกแบบหนึ่งนะครับก็ไม่เกี่ยวกับไอเซ็ตคีเฟกอะไรเลยก็เป็นหุ้นตัวเล็กนะครับคุณก็ต้องไปดูแพทเทิร์นของราคาของมันเองถือว่าคุณจะเล่นSIC NICT นะฮะคุณก็ไปดูเทคนิคอลของมันนะฮะมันขึ้นพร้อมเซต6บาทมันขึ้นมากกว่าเซตอีกขึ้นไป10บาทแต่มันก็ลงมา7บาทใหม่อย่างเงี้ยคุณก็ต้องดูว่ามันลงมาแล้วเนี่ยแล้วเขาจะเล่นไหมอันนั้นก็คือบอกว่าเขาขายหุ้นนะเนี่ยเขาขายหุ้นเพราะนั้นรอบนี้อาจจะไม่เล่นก็ได้คือวิธีดูมีหลายอย่างแต่วิธีดูมันคือวิธีการคาดการณ์ไหมฮะค่ะคาดการณ์มันเป็นการคาดการณ์เป็นการคาดการณ์ซึ่งเขาอาจจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้นะมีสัญญาณแท่งนี้มาแล้วอาจจะไม่เล่นก็ได้เขาอาจจะลงไป6บาทก็ได้5บาทก็ได้นะแต่ละรอบไม่เหมือนกันสรุปว่าหุ้นตัวไหนเขาเล่นแล้วจบแล้วเขาได้ไปแล้วเขาจะไม่เล่นอีกแต่ตัวที่เขาเล่นแล้วยังขายไม่ได้เนี่ยเขายังเล่นไปเรื่อยๆพอเข้าใจไหมครับซึ่งก็ไม่สามารถบอกได้ว่าคือบอกได้ต้องหลังใหม่อ่ะว่าตัวไหนมันยังไม่ได้ขายมันติดอยู่เจ้าติดอยู่มันก็ยังไม่เล่นแล้วพอมันลงมาคนก็สงสัยว่าเอ้ยทำไมหุ้นตัวนี้ลงวะคือขายได้มาไหนลงอ่ะเราก็สามารถดูจากนี้ได้ OBV เห็นไหมฮะเนี่ยเราดูว่าหุ้นที่ OBV ลงแบบเนี้ยนะครับยังไงก็โอกาสจะเล่นรอบหน้าค่อนข้างที่จะยากนึกออกไหมครับถ้าเป็นหุ้นตัวเล็กนะแต่หุ้นใหญ่ไม่ต้องไปดู OBV นะดูไม่ได้นะครับเล่นตามพื้นฐานแต่ถ้าเรามาดู U นะดู U
นะครับ U นะครับOBV เล่นแบบนี้เขาเรียกเลขเก็งกำไรนะอันนี้ก็จะยังไม่ไปไหนเพราะว่า OBV มีขึ้นมีลงนะครับเนี่ยแต่ถ้าดูระยะยาวจะถือนะครับถ้าจะถือนะฮะจะเห็นว่า OBV ไม่เคยลงเลยจะเป็นการสะสมหุ้นมาตั้งแต่เนี้ยนะฮะตั้งแต่80ตังค์เนี่ยยังไม่มีการขายหุ้นออกมาเลยเพราะฉะนั้นคนที่เล่นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่เจ้าอันนี้วิชาไงวิชาหุ้นเล็กก็วิชาหนึ่งวิชาหุ้นใหญ่ก็วิชาหนึ่งไม่เกี่ยวกันเลยนะครับมันต้องอยู่ในตลาดนานๆแล้วถึงจะเข้าใจนะครับอ่ะเหมือนมีคนถามเมื่อตอนกลางวัน STGT นะครับ STGT นะฮะซื้อได้ไหมก็นี่ไงมาแล้วแท่งเทียนแท่งเขียวหนึ่งแท่งนะครับอันเนี้ยก็น่าเชื่อถือได้ว่าน่าจะมีการเล่นนะครับน่าจะมีการเล่นแบบรีบาวขึ้นเห็นไหมครับก็กลายเป็นว่าขึ้นมา3วันแล้วชนแนวต้านแล้วนะครับแล้วถ้าลงแล้วไม่หลุด11บาทอีกนะครับไม่หลุด11บาทอีกเนี่ยก็อาจจะเป็นปั๊ทอมไปแล้วแล้วก็จะมีการเล่นก็ว่าไปเป็นคอมมอดิตี้อ่ะก็เล่นตามแพทเทิร์นไปหรืออาจจะเล่นขณะที่เซ็ตลงแล้วเล่นสวนไปเลยก็ได้ถูกไหมครับก็เดี๋ยวจะมาบอกเองว่าทำไมมันถึงเล่นนะครับราคายางขึ้นหรือถุงมือยางขึ้นอะไรเดี๋ยวก็หาเรื่องเล่นอ่ะถ้าจะเล่นก็มีเรื่องมาเล่นเองอ่ะนะฮะมีเรื่องมาบอกเล่าเองนะฮะแต่ทางเทคนิคบอกว่าตรงนี้มีโอกาสที่จะเป็นบัตรทองหรืออาจจะเล่นแค่นี้นะเล่นแค่นี้ก็คือถ้าเล่นอย่างเงี้ยให้ดู 12.56 เนี่ยถ้าผ่านไปได้เนี่ยนะครับก็ไปดูที่15บาทเลยนะฮะเล่นรีบาว15บาทแล้วก็เดี๋ยวก็ลงใหม่นะครับก็คือเพราะฉะนั้นหุ้นที่ลงมาลึกๆนะครับไอ้นี่ก็ลึกแล้วนะนะ18นี่ก็ลึกแล้วใช่ไหมพอลงไปจาก50ไงลง18ก็ลึกแล้วใช่ไหมเด้งไม่ขายนะเพราะฉะนั้นการเด้งทั้งหมดก็คือเด้งเพื่อขายอย่างเดียวเด้งเพื่อขายฉะนั้นเพราะระยะยาวยังไม่ได้บอกว่าหุ้นตัวนี้จะเป็นขาขึ้นไม่มีสัญญาณในระยะยาวเพราะฉะนั้นก็คือซื้อเล่นได้แต่เป็นเล่นเด้งเพื่อรีบาวเท่านั้นนะครับก็ถามมาก็ตอบไปได้ประมาณนี้ค่ะได้ค่ะปิดท้ายที่บิตคอยสักนิดได้ไหมคะยังคงลงอยู่เหมือนเดิมปะตัวเลขก็ยังคงเป็นตัวเลขเดิมใช่ไหมคะก็พักผ่อนอยู่นะพี่พูดตลอดว่าบิตคอยมันไม่มีสาระค่ะใครติดอยู่ก็ถือไปเถอะนะอย่ามากก็เหลือศูนย์นะครับเพราะถ้าไปกลัวถามว่าทำไมไม่ขายมาก่อนล่ะตัวใครจะเข้าใหม่ก็เรามันปิดขาขึ้นก่อนไหมแล้วก็ถามได้ถ้าระยะยาวยังไม่ปิดขาขึ้นมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับมันจะเหลือศูนย์ไหมหรือมันจะขึ้นไหมแต่มันยังไม่ได้ไปขาขึ้นนะครับมันก็ไม่ได้ลงเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็ไม่ได้ลงไปไหนเห็นไหมครับนี่ไม่ได้ลงมันก็อยู่ที่20,000-20,800นะถ้าอยากเล่นก็20,000ขาย18,000ขึ้นต่อไปก็ช่างมันลงมา18,000ซื้อใหม่อะไรก็ว่าไปคือสรุปว่าจากตรงนี้จะขึ้นไปแสนนึงเนี่ยไปขาขึ้นเลยอ่ะมันเพ้อเจ้อมันยังไม่มีสัญญาณอะไรบอกในทางเทคนิคว่ามันจะเล่นแล้วยังไม่มีสัญญาณบอกนะครับที่ดีที่สุดของบิตคอยน์คนติดอยู่ก็ทำใจนักเลงหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าจะขายแถวเนี้ยมันช้าไปนะสิ่งที่เสียก็คือถ้าคุณขายที่นี่คุณเสียนิสัยแล้วคุณนักเลงไม่พอสองก็คือว่าคุณเนี่ยไม่ได้ศึกษาให้ดีก่อนที่จะเข้าไปนะฮะให้มันขาดทุนให้หมดไปเลยจะได้เป็นบทเรียนดีกว่าไหมว่าต่อไปใครเขามาบอกอะไรเรานะฮะแล้วมันเป็นเรื่องที่มันไม่สามารถคือเขาทั้งหลายอย่างเขาบอกนะครับบิตคอยน์มีประเทศนู้นประเทศนี้มาใช้บิตคอยน์พี่ก็แย้งตลอดว่าประเทศที่มันใช้บิตคอยน์น่ะมันประเทศที่มันล้มละลายทางด้านการเงินนะเขาก็พยายามที่จะบอกบิตคอยน์จะกลายมาเป็นเงินดอลลาร์ก็จะแบบเป็นกระดาษทิชชู่ดอลลาร์จะเป็นแบงก์กงเต็กแต่วันนี้การมาบิตคอยมันจะกลายเป็นแบงก์กงแตกดอลลาร์มันกลายเป็นแพงขึ้นนะเห็นไหมครับว่าคุณไปเชื่อศาสดาพวกนี้ซึ่งเขาไม่ได้รู้จริงเรื่องพื้นฐานพวกนี้นะเขาเพ้อเจ้อนะครับแล้วผ่านไปอีก20ปีหรืออีก100ปีแล้วมันเกิดขึ้นคุณตายไปแล้วมันไม่มีประโยชน์หรอกนะครับประโยชน์ก็คือว่าคุณต้องขายตรง69,000-63,000แล้วก็รอเล่นใหม่นี่คือบิตคอยสิ่งที่มันเป็นบทเรียนมันสำคัญกว่านะครับถือให้มันขาดทุนไปเลยมันจะได้จดจำค่ะคราวหน้าอย่าเชื่อใครครับอย่าไปขายเพราะความกลัวไม่มีอะไรน่ากลัวสำหรับคนติดบิตคอยน์แล้ว
ในไม่ถือว่าพี่อธิบายถึงสิ่งที่พี่ผ่านมาในตลาดนะตั้งแต่เจอประสบการณ์ทั้งหมดมาเลยใช่ไหมคะเป็นครั้งบทเรียนที่สำคัญเนี่ยฮะมันเป็นบทเรียนที่สำคัญแล้วทำให้เราเนี่ยนะครับเอาออกมาแล้วก็ติดไว้เลยว่าเนี่ยเราเคยเจ๊งหุ้นตัวเนี้ยนะฮะนะครับเหลือศูนย์เลยอะนะฮะเหมือนสมัยก่อนเอาใบหุ้นมาติดข้างฝาแบบนั้นเอามาถ่ายซีล็อกก่อนที่จะได้เยอะๆแล้วติดเป็นวอลเปเปอร์เลยคือได้ใบหุ้นมาใช่ไหมถอนใบหุ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไปถ่ายซีล็อกสีเลยนะฮะนะครับเราให้เขามาทำวอลเปเปอร์แล้วติดไว้เลยตรงหน้าจอเขียนจะได้รู้ว่าอันทำไมเราถึงไปซื้อหุ้นตัวนี้เยอะนะฮะมันจะเป็นสิ่งที่เตือนใจเราเหมือนตราสารอย่างอื่นยังก็จะมีมาใหม่ๆอีกนะฮะเราจะได้มาบอกว่ามีใครหลอกเราแล้วเราก็มาเจอว่าอ๋อเพราะเราไปฟังคนอื่นโดยที่เราไม่มีความรู้ไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหมดนะมันก็เป็นเหยื่อความโลภของตัวเองไม่ใช่เหยื่อเพราะว่าคนอื่นเขามาหลอกเราเพราะสิ่งที่เราจะคิดยังไงก็แล้วแต่เราไม่สามารถเรียกร้องเงินของเราที่เสียหายไปแล้วกลับมาได้อันนี้เข้าใจไหมครับค่ะโลกความจริงคุณจะไปแจ้งความจับใครนู่นนี่นั่นไปฟ้องใครก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณไม่สามารถเรียกเงินกลับมาได้นะครับเป็นบทเรียนนะฮะเพราะนั้นใครที่ไปเล่นฟอร์เร็กอะไรก็แล้วแต่แล้วเสียหายนะไม่ต้องโทษคนอื่นหรอกนะครับแต่หมูเข้าปากหมาฮะเข้าปากตำรวจนะฮะไม่มีใครได้ตังค์คืนหรอกนะฮะนะครับไม่มีใครได้คืนตำรวจไม่เคยไปเรียกเงินมาจากใครแต่คนที่เป็นจำเลยอ่ะมีสิทธิ์เสียตังค์นะไม่อยากติดคุกอ่ะรู้ไหมฮะมันเกิดจากความโลภของเราหรือเปล่านะมีอะไรไหมครับที่ฟรีในโลกนี้ไม่มีมีอะไรที่ได้มากๆแล้วได้มาง่ายๆไหมไม่มีจับไว้นะฮะเพราะฉะนั้นที่คุณไปเล่นฟอเร็กซ์แล้วคุณเสียตังค์ก็คุณหลงเชื่อไปโทษคนนู้นคนนี้นะครับแล้วคุณไปแจ้งความจับคนอื่นน่ะคุณไม่แฟร์เพราะคุณโลภเองกฎหมายออกมาเพื่อประโยชน์ของคนอื่นที่จะได้ประโยชน์จากไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นทุกเรื่องแต่ไม่เคยมีใครได้อะไรจากเงินของ Forex ที่หายไปแล้วนะฮะโทษตัวเองอย่าไปโทษคนอื่นนะครับค่ะถ้าอยากประสบความสำเร็จนะอย่าโทษคนอื่นเลยโทษตัวเองนะฮะกลับมาที่ Bitcoin ก็คือถ้าจะเจ๊งให้มันเจ๊งไปเลยไม่ต้องไปโทษใครหรอกเพราะจะไปแสนเหรียญเรื่องของเราเพราะเราไม่มีความรู้สิ่งแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเปลี่ยนตัวเราเองเข้าใจไหมครับค่ะทำให้เราเปลี่ยนตัวเองต่อไปเนี่ยเราก็จะได้ไปเชื่อใครง่ายๆมันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากกับการที่เราไปฟังใครแล้วก็ว่าก็คือศาสดานะครับว่าเขารู้จริงๆเขาไม่รู้นะครับเหมือนบางคนนะเล่นหุ้นคราวที่แล้วมากำไรเป็นหมื่นล้านแล้วมาบอกว่าเนี่ยตัวเองเป็นศาสดาในการที่จะซื้อหุ้นตัวนู้นตัวนี้แล้วก็นี่คือความรู้ที่มีอยู่ประสบการณ์ที่ได้มาพี่ว่าไม่จริงเพราะพี่เห็นหุ้นที่เขาซื้อแต่ละตัวไม่ได้มีคุณภาพนะพอเข้าใจไหมดูกันยาวๆกันไปนิดนึงนะคะถูกต้องครับการที่คุณเล่นหุ้นหนึ่งตัวแล้วชนะแล้วรวยแล้วคุณบอกว่านั่นคุณประสบความสำเร็จมันไม่ใช่ค่ะนะครับเพียงแต่ว่าคุณไม่มีโอกาสจนอีกแล้วเท่านั้นเองนะฮะค่ะนะครับพี่พูดจริงๆนะถ้าคุณเล่นรอบที่แล้วแล้วรวยเนี่ยเงินคุณต้องไม่อยู่ที่เมืองไทยแล้วอะเพราะไม่มีหุ้นแบบที่คุณรวยจากรอบก่อนในเมืองไทยอีกแล้วค่ะพอเข้าใจไหมครับค่ะได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนเลยต้องกราบขอบคุณคุณนิพนธ์มากๆเลยนะคะสวัสดีครับค่ะได้ข้อคิดเตือนใจด้วยนะคะท่านกรรมการผู้จัดการสายงานการลงทุน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะที่ฉายกลยุทธ์ให้กับเรานะคะก็เป็นทั้งแนวคิดนะคะรวมไปถึงในส่วนของข้อคิดนะคะคำเตือนใจมุมมองของตลาดนะคะทั้งหุ้นน้ำมันทองคำบิตคอยน์นะคะและได้มุมมองในส่วนของทริคนะคะในการดูหุ้นนะคะที่ลงมาเยอะๆจะขึ้นหรือไม่ขึ้นจะขึ้นหรือจะลงนะคะก็ได้มุมมองได้ทริคในการเลือกหุ้นด้วยนะคะมาปิดท้ายฝากกันเอาไว้สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะคะเรียนหุ้นฟรีกับ Chain and Wealth กับ Chain and Wealth Class นะคะแค่ท่านกดคลิกเข้าไปที่กลุ่มปิด Facebook ของเราซึ่งทีมงานปักหมุดเอาไว้ให้แล้วนะคะอยู่ตรงคอมเมนต์นะคะปักหมุดบนแรกหรือท่านเอาโทรศัพท์มือถือสแกน QR Code นะคะในภาพที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะเพื่อเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานจะอนุมัติให้นะคะในกลุ่ม Facebook ปิดนี้นะคะการเข้าร่วมกิจกรรมง่ายๆค่ะเพียงแค่ชั่นกดไลค์กดแชร์คลิปรายการนี้นะคะแล้วกดเข้าร่วมกลุ่มเดี๋ยวรอแอดมินอนุมัตินะคะก็สามารถเข้ากลุ่มไปได้เลยและทุกวันเสาร์เราจะมีการสอนหุ้นฟรีสอนทั้งพื้นฐานสอนทั้งเทคนิคนะคะสอนทั้งทริค
จากเซียนหุ้นและกูรูและนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมดีๆฟรีเติมความรู้ต่อยอดให้ท่านอยู่ยั่งยืนในตลาดหุ้นไม่มีที่ไหนนอกจากที่ TN Wealth ของเรานะคะก็ฝากร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะยังไงสแกน QR Code เข้าร่วมกลุ่มกันเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันแล้ววันเสาร์ที่8ตุลาคมจะเป็นโค้ดรัฐนะคะจะมาสอนเรื่องของเทคนิคอลนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะท่านสามารถติดตามTN Wealthของเราได้ทุกแพลตฟอร์ม Facebook นะคะรวมไปถึงทาง YouTube TN Online TikTok แล้วก็ LINE @TN Wealth ด้วยนะคะให้ฝากติดตามทุกแพลตฟอร์มค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามรายการของเราเป็นประจำนะคะทั้งทีมเวลภาคเช้าภาคบ่ายแล้วก็สุดสัปดาห์ด้วยธนวรรณ ปัณณโชติและทีมงานสวัสดีค่ะ